ไปทำบุญดีกว่าสวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยคลิปนี้อาจจะเสียงโทนเดียวกันหมดเนื่องจากเจ้าของช่องเจ็บคอหักเบื่อต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญชมเลยค่ะก็คือว่าเสียงแบบ เสียงแมนมากคือเมื่อคืนตีดึกไปหน่อยสามารถนอนได้ที่แบบอาแน่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ล้างนะสิวขึ้นจ้าสิวมีเริ่มเทิมความโซมบังเกิดนะจ๊ะคือวันนี้เราอ่ะจะออกไปธุระข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีบมาแต่งหน้ากันเลยนะคะก็คือก่อนแต่งหน้านะแน่นอนแหละถ้าหน้าโซมพักผ่อนน้อยนอนดึกเมคอัพจะไม่ติดทนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราสูว่าหน้าออยโซมก่อนที่เราจะแต่งหน้านะเราจะฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะก็คือเพื่อให้เขาล็อกความชุ่มฉ่ำของผิวเราไว้นะคะก็คือวันนี้นะคะก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่ของสมูทโตอโลแอนโฮมิทอลมินเนอรัลสเปรย์นะคะเขาจะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้แล้วก็มะเขือเทศและที่สำคัญนะคะสเปรย์ตัวนี้นะคะยังมี5คุณประโยชน์ใน1เดียวด้วยนะคะก็คือว่าบำรุงผิวเมคอัพติดทนนานปกป้องผิวสดชื่นผ่อนคลายและฉีดล้างออกแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะราคาแค่129บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven จ้าถ้าฉีดเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมีความเป็นละอองฝอยแบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวรอให้เขาแห้งเสร็จตัวสักแป๊บนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยเริ่มการแต่งหน้าเลยคือตัวนี้สามารถฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้หลังแต่งหน้าก็สามารถฉีดได้นะคะเพื่อล็อกให้เมคอัพอ่ะมันแน่นโทนยิ่งขึ้นการที่เราฉีดสเปรย์เข้าไปอ่ะทุกคนเหมือนเป็นการปรับผิวให้ผิวเราอ่ะมันมีความชุ่มชื้นพอที่จะรับเมคอัพเข้ามาพอที่จะทำเมคอัพเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมพอหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้แหละล็อกเมคอัพให้มันอยู่แน่นทนยิ่งขึ้นนะคะก็คือทั้งวันอะเมคอัพของเราก็จะแน่นขึ้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยหนูแต่งหน้าแล้วแบบหนูจะทำยังไงให้หน้าของหนูอะเมคอัพมันอยู่ทนทั้งวันบางทีแบบหนูแต่งไปแป๊บนึงเสร็จพอตกสายๆมาเมคอัพก็หลุดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้แหละก็คือเป็นเทคนิคในการแต่งหน้าของเรานะคะคือฉีดสเปรย์น้ำแร่ก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าเพื่อล็อกให้เขาอะเมคอัพโทนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้สามารถฉีดระหว่างวันได้แล้วก็ทำให้ผิวของเราอะกระจ่างใสขึ้นด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขามีส่วนผสมของมะเขือเทศแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะจะมาเริ่มแต่งหน้าเลยวันนี้ก็คือจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าเราอะรีบจะรีบสายแล้วอะยอมให้คิ้วเรามันอ่อนลงเพราะว่าสีคิ้วมันเข้มใช้ปัดแก้มแบบฝุ่นเพิ่มนะคะ
วันนี้นะคะจะใช้ของเคที่ดอนะเราก็จะใช้ลิปของ TCE นะคะอันนี้มันจะเป็นสี908นะคะก็จะมาล็อกความฉ่ำด้วยสเปรย์น้ำแรกของสมูทโตนะจะล็อกเมคอัพให้เมคอัพเราอะอยู่ทนนะจ๊ะเราจะขอไปทำผมก่อนแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงคนตอนนี้ก็สเปรย์ก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็ไปทำผมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุควันนี้ก็คือว่าหลังจากที่ฉีดสเปรย์น้ำแรกใส่หน้าเสร็จปุ๊บใช่ป่ะทางที่ก่อนแล้วก็หลังแต่งหน้านะจะแกมันก็จะล็อกเมคอัพที่แต่งไปเมื่อกี้แหละให้อยู่ทนแน่นยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีตอนเย็นนึงตอนเย็นนะคะว่าเมคอัพที่เราอะแต่งไปนะคะไม่รวมลิปนะในลิปมันก็หลุดอยู่แล้วแหละเนาะถ้าเกิดกินข้าวกินน้ำไม่นานอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวมารอดูว่าตอนเย็นนะคะเมคอัพต่างๆนานาที่เราแต่งไปอะจะหลุดหรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวออนก็จะขอตัวไปทำธุระแหละทุกคนดูชอบหน้าตอนนี้มากรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบว่าฉ่ำๆนะเพราะว่าออยอ่ะฉีดสเปรย์น้ำแร่ใส่หน้าไปแล้วก่อนแต่งหน้าก็จะช่วยให้หน้าของเราอ่ะชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็หลังจากแต่งหน้านะคะออนก็ฉีดใส่เพื่อกักเก็บให้ผิวของเราอ่ะเขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะแบบมีความเป็นหน้าเงาๆหน้าช้ำๆแบบนี้แหละก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแหละก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาคุยกันได้อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาออมมีคลิปใหม่ๆนะก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปบอกนะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะคะเวลามีคลิปอะไรลงมาก็จะได้ไม่ต้องพลาดเนาะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดหัวลำโพงไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อยู่ริมถนนแล้วก็เราอ่ะจะพามาทดสอบสเปรย์ของโมโตะนะไปทำบุญดีกว่าเราทุกคนตอนนี้นะคะออยก็กลับมาถึงห้องแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เราไปทำบุญที่วัดมาแดดร้อนมากๆซึ่งดูเมคอัพที่ออยแต่งไปเมื่อช่วงเช้านะจ๊ะจะเอามาให้ดูว่าเขาสามารถล็อกเมคอัพได้จริงนะจ๊ะทุกคนดูเมื่อเช้าไม่ได้แต่งอะไรเยอะหรอกเพราะว่าออยอยากรีบไปทำบุญเนี่ยก็แต่งแบบว่าแต่งเป็นแบบคอใสๆอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะจะให้ความแบบสดชื่นไงทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ออกแดดมาแล้วก็ร้อนมากก็สำหรับวันนี้นะคะออกก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแหละเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย